อินซูลินรีสิสแตนต์นะครับหรืออาการที่เรียกว่าดื้ออินซูลินเนี่ยมันเป็นยังไงที่สำคัญก็คือบางคนมีอาการดื้ออินซูลินแต่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองดื้ออินซูลินนะครับมีคนที่เป็นอาการดื้ออินซูลินเนี่ยมากถึง 80% ด้วยกันนะครับสิ่งที่เราอ้วนทุกวันเนี่ยอย่าไปจำว่าเราอ้วนมาจากไขมันที่เรากินเข้าไปบางคนกลัวข้าวขาหมูกลัวหมูกรอบอะไรเงี้ยแต่ไม่กลัวชานมไข่มุกหรือพิซซ่านะครับอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยผมว่ามันเหมือนคุณได้ชีวิตที่2กลับมาใหม่อ่ะการที่เรามีเวลาเหลือเฟืออยู่กับคนที่เรารักเนี่ยผมว่ามันโคตรคุ้มค่าและคุ้มค่าที่สุดมากกว่าสิ่งอื่นๆในชีวิตของเราอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วดูแลสุขภาพกันดีกว่าก็วันนี้เราจะมาพูดถึงอาการของการดื้ออินซูลินนะครับแต่ยังไงเนี่ยก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ After Taste ในซีรีส์ของ Fairly Keto นะครับอินซูลินรีสิสแตนต์นะครับหรืออาการที่เรียกว่าดื้ออินซูลินเนี่ยมันเป็นยังไงรอบๆที่ผมเขียนไว้ก็จะมีไฮเปอร์เทนชันคาร์ดิโอวาสคิวลาร์ดีซีสนะครับก็คือโรคความดันสูงโรคหัวใจโพลีคิสติกโอลิซินโดมนะครับ PCOS ผู้หญิงก็เป็นกันนะครับแล้วก็ Pre Diabetes รวมถึงไททัวร์ไดเบติสก็คือเป็นเบาหวานชนิด2แล้วก็ Non Alcoholic Fatty Liver นะครับก็คือคนที่เป็นแบบโรคไขมันพอกตับนั่นแหละนะครับหลายๆคนเป็นใช่ไหมล่ะอันนี้ผมรู้มานะผมไปพบมาว่านะครับคนที่มีปัญหาอินซูลินรีสิสแตนต์หรือโรคดื้ออินซูลินสหรัฐอเมริกาเนี่ย 100% นะครับมีคนที่เป็นโรคเนี้ยประมาณ 35% นะครับและมากไปกว่านั้นนะครับคนที่เป็นโรคอ้วนด้วยเนี่ยมีมากถึงมากขึ้นไปอีกนะครับประมาณ 44% ในคนอ้วนนะครับมากไปกว่านั้นอีกคือคนอ้วนและเป็นเพศหญิงมีเปอร์เซ็นต์ถึง 70% นะครับ 70% นี่เยอะมากนะเกินครึ่งไปเยอะมากๆเลยนะครับถ้าเป็นแบบกลุ่มประชากรนี่น่าจะเป็นแบบหลายล้านคนเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็น type 2 diabetes ก็คือคนที่เป็นเบาหวานชนิด2เนี่ยมีคนที่เป็นอาการดื้ออินซูลินเนี่ยมากถึง 80% ด้วยกันนะครับอันเนี้ยมันอาจจะมีอะไรที่เชื่อมโยงกันหรือเปล่าคล้องจองกันหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่าอาการดื้ออินซูลินเนี่ยมันเป็นยังไงและส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตของเรายังไงที่สำคัญก็คือบางคนมีอาการดื้ออินซูลินแต่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองดื้ออินซูลินอันนี้สำคัญมากๆนะครับไม่อยากให้ทุกคนมองข้ามอาการนี้จริงๆก่อนที่เราจะไปรู้จักอาการดื้ออินซูลินเนาะเรามารู้จักเรื่องของว่าอินซูลินเนี่ยมันทำหน้าที่ยังไงกันก่อนอินซูลินเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนที่ถูกผลิตที่ตับอ่อนครับซึ่งตับอ่อนเนี่ยก็มีหน้าตาคล้ายๆแบบฝากข้าวโพดเนี่ยนะที่เราเห็นในรูปเนี่ยนะครับไอ้ตับอ่อนเนี่ยเขาก็จะผลิตอินซูลินขึ้นมานะครับจากการกระตุ้นของการกินคาร์โบไฮเดรตเข้าไปในร่างกายซึ่งเมื่อเรากินข้าวข้าวโพดอาหารอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นคาร์โบไฮเดรตนะครับกินเข้าไปเนี่ยร่างกายจะเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตเหล่านั้นเนี่ยไปเป็นน้ำตาลก่อนพอน้ำตาลเริ่มดูดซึมผ่านผนังลำไส้หรือกระเพาะอาหารของเราเนี่ยนะครับมันก็จะไปกระตุ้นให้ร่างกายของเรานะครับหลั่งอินซูลินออกมานะครับเพื่อไปจัดการกับน้ำตาลเหล่านั้นแหละไปเก็บซึ่งร่างกายของเรานะครับมันมีที่เก็บในร่างกายอยู่2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกนี่คือเก็บเป็นไกลโคเจนครับก็คือเก็บตรงๆเลยแหละรูปแบบของคาร์โบไฮเดรตตรงๆเลยเอาน้ำตาลไปเก็บเป็นคาร์โบไฮเดรตเลยแต่ว่าถังการเก็บเป็นไกลโคเจนแบบนี้มันมีจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นร่างกายก็เลยจะมีอีกถังสำรองอีกถังนึงเรียกว่าถังไขมันนะครับก็คือร่างกายของเราเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนน้ำตาลนะครับกลายเป็นไขมันได้ในทีหลังนั่นเองโดยอินซูลินนะครับเขาก็จะรักษาระดับน้ำตาลในเส้นเลือดของเราเนี่ยให้อยู่ที่ประมาณ100 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับก็ไม่ต้องคิดมากหน่วยเนาะเวลาเราไปตรวจเลือดอะแล้วเราก็ได้ผลเลือดมาเนาะมันก็จะอยู่ที่ประมาณ100 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับก็บางคนก็มี105, 106อะไรงี้บ้างนะครับ แต่บางคนที่เกินไปถึงประมาณ 115, 120อะไรประมาณนี้นะครับหมอจะเริ่มถามแล้วไปวินิจฉัยหน่อยไหมไปตรวจเลือดละเอียดหน่อยไหมนะครับเพราะว่าอาจจะมีภาวะการเป็นเบาหวานได้แต่ว่าก่อนที่จะไปถึงจุดที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นเรามาดูตรงนี้แหละนะครับเรื่องอินซูลินนี่แหละยิ่งเราบริโภคคาร์โบไฮเดรตมากเท่าไหร่นะครับอินซูลินเนี่ยเขาจะต้องหลั่งมาเยอะขึ้นใช่ไหมเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันถูกย่อยสลายเป็นน้ำตาลนะครับยิ่งเรากินคาร์โบไฮเดรตต่อเนื่องนานวันไปเรื่อยๆบางคนเนี่ยในสมัยปัจจุบันเนี่ยเรากินอาหารสังเคราะห์กันเยอะมากซึ่งอาหารสังเคราะห์ในอุตสาหกรรมของเรานะครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันเป็นคาร์โบไฮเดรตซะเยอะอย่างเช่นขนมเลนะครับมาม่าเป๊ปซี่เผื่อพูดแบรนด์ไปซะแล้วบิงซูฮันนี่โทสต์นู่นนี่นั่นแบบครับพิซซ่า1แถม1นะครับบางที่แถมน้ำอัดลมด้วยนะครับพวกกาแฟเบเวอเรจต่างๆที่เรากินในทุกวันส่วนใหญ่แล้วก็จะมีน้ำตาลผสมอยู่ใช่มั้ยล่ะและรวมถึงพวกอาหารสแน็คต่างๆเนี่ยก็มีพวกคาร์โบไฮเดรตเต็มไปหมดนะครับนั่นแหละนะครับเป็นที่มาว่าทำไมร่างกายของเราเนี่ยมันถึงใช้อินซูลินถึงปริมาณสูงมากแล้วทำไมร่างกายของเรามันถึงมีปัญหากับอินซูลินโอเคไปสไลด์ถัดไปกันดีกว่านะครับพอเราเข้าใจว่าอินซูลินเนี่ยมันทำงานยังไงแล้วนะครับเราจะมาดูว่าอินซูลินเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนชนิดนึงใช่มั้ยร่างกายของเราเนี่ยมันสื่อสารภายในเซลล์ของร่างกายของเราด้วยฮอร์โมนนะครับอินซูลินเองเนี่ยทำหน้าที่เหมือนสวิตช์ครับไว้คอยเปิดปิดโหมดต่างๆของร่างกายซึ่งโหมดของร่างกายของเราเนี่ยแบ่งเป็น2โหมดด้วยกันก็คือโหมดที่เราเผาผลาญไขมันหรือเอาพลังงานที่เราเก็บสะสมไว้เนี่ยออกมาใช้กับโหมดที่2คือโหมดที่เราเก็บสะสมพลังงานจากภายนอกเข้ามาในร่างกายนะครับก็แบ่งเป็น fasting state กับ fed state ซึ่ง fed state เนี่ยคือช่วงกินใช่มั้ยล่ะกินอาหารเข้าไปร่างกายก็จะอินซูลินเนี่ยเขาจะรับน้ำตรงน้ำตาลเอาไปเก็บสะสมตามส่วนต่างๆนะครับไ
ขมันก็ไปถูกเปลี่ยนไขมันน้ำตาลก็เก็บเป็นไกลโคเจนต่างๆโปรตีนก็ไปซ่อมแซมเนื้อเยื่อต่างๆของเราว่ากันไปแต่เมื่อไหร่ที่เราเข้าสู่ฟาสต์สเตจช่วงที่เราท้องว่างแล้วอ่ะอินซูลินมันก็จะลดระดับลงครับพออินซูลินลดระดับลงเนี่ยมันก็ส่งสัญญาให้ร่างกายเนี่ยเริ่มเผาผลาญไขมันได้แล้วสลับกันไปนะครับเวลาเรากินมันก็จะเฟสต์เวลาเราไม่กินมันก็จะเป็นฟาสติ้งสเตจนั่นเองนะครับสลับกันไปกันมาอย่างนี้2โหมดด้วยกันเวลาที่เรากินคาร์โบไฮเดรตเข้าไปมากๆนะครับแน่นอนว่ามันกระตุ้นอินซูลินขึ้นมาถูกมั้ยฮะการที่จะเกิดอินซูลินรีซิสแตนซ์หรือว่าอาการดื้ออินซูลินได้เนี่ยก็คือว่าเมื่อเรากินคาร์โบไฮเดรตสูงรวมถึงคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ได้มาจากธรรมชาติเช่นอาหารสังเคราะห์ทั้งหลายขนมปังพิซซ่าน้ำอัดลมเบเวอเรจต่างๆที่แบบใส่น้ำตาลกันไม่ยั้งเลยเนี่ยชานมไข่มุกสมัยนี้ก็มีแบบเลือกความหวานนั่นก็จริงอ่ะนะแต่จะเห็นมีสักกี่คนที่แบบว่าไม่กินหวานเลยอะไรเงี้ยนะครับเป็นอะไรที่แบบว่ากระตุ้นอินซูลินของเราแบบบ่อยครั้งแล้วก็เยอะมากๆกลายเป็นว่าเวลาที่เรากินอาหารเหล่านี้อินซูลินมาถูกกระตุ้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับเป็นเวลายาวนานเมื่อถึงจุดๆนึงนะครับอินซูลินของเราเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าน้ำตาลที่เราใส่เข้ามาเนี่ยมันเยอะมากๆในเวลาช่วงเวลาเดียวนะครับอินซูลินด้วยปริมาณเดิมมันไม่สามารถที่จะเก็บน้ำตาลได้อีกต่อไปมันก็เลยต้องเร่งการกระตุ้นอินซูลินให้ได้เยอะขึ้นมากๆก็ตามแผนภาพที่ผมโชว์เนี่ยนะครับก็เป็นหน้าที่ตับอ่อนอีกลำบากตับอ่อนนะครับตับอ่อนก็สร้างฮอร์โมนอินซูลินขึ้นมาแบบเยอะมหาศาลมากเลยเพื่อที่จะเก็บน้ำตาลเนี่ยให้ได้หมดนะครับเพราะว่าร่างกายของเราจะรักษาระดับน้ำตาลอยู่ที่100มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมล่ะพอเรากินเยอะเกินไปครับอินซูลินมันหลั่งเยอะเกินไปบ่อยครั้งถี่ไปเรื่อยๆเป็นปีเป็นเดือนนะครับมันก็เลยทำให้อินซูลินของเราเนี่ยขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงลิมิตที่ร่างกายแบบผลิตไม่ได้แล้วอ่ะนี่คือจุดลิมิตที่แบบร่างกายสามารถผลิตได้แล้วมันคือแม็กซิมัมเรทที่ร่างกายผลิตได้แล้วอ่ะเมื่อถึงจุดๆนั้นนะครับร่างกายไม่สามารถที่จะเอาน้ำตาลที่เรากินเข้าไปเนี่ยเอาไปเก็บไปตามเซลล์ต่างๆของเราได้แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือน้ำตาลในเลือดของคุณก็จะสูงขึ้นจากการที่คุณไปตรวจเลือดในตอนเช้าแล้วคุณหมอก็จะพบว่าน้ำตาลในเลือดของคุณอยู่ที่ประมาณ120ขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะครับก็จะตีความได้ว่าคุณอาจจะเป็นเบาหวานแต่ว่าอาการก่อนที่จะเป็นเบาหวานเนี่ยมันมีอาการของอาการดื้ออินซูลินก่อนก็คืออาการที่อินซูลินของเรามันผลิตเยอะขึ้นเรื่อยๆทุกเดือนทุกปีที่เรากินอาหารคาร์โบไฮเดรตสูงขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเขาเรียกอาการเหล่านี้ว่าอาการดื้ออินซูลินถึงแม้ว่าเราจะมีอินซูลินแบบปริมาณมหาศาลในเส้นเลือดของเราแต่อินซูลินทั้งหมดนั้นไม่สามารถที่จะยัดน้ำตาลเนี่ยเข้าไปในเซลล์ของเราได้อีกต่อไปแล้วมันก็เลยสั่งให้ตับเนี่ยผลิตอินซูลินเยอะขึ้นเรื่อยๆสมมตินะอันนี้เป็นตัวเลขสมมติเฉยๆนะครับน้ำตาล1กรัมเนี่ยสมมติว่าใช้อินซูลินประมาณ1หน่วยก็สามารถเก็บเข้าเซลล์อะไรต่างๆและระดับน้ำตาลในเลือดของเราก็อยู่ที่100มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ในคนที่ดื้ออินซูลินนะครับก็คือน้ำตาล1กรัมเท่าเดิมเลยแต่คุณอาจจะใช้อินซูลินได้ถึง10หน่วยเลยถ้าคุณดื้อไปเรื่อยๆมันก็จะเป็น10เป็น20 30 40เป็น100เป็น200อาการนี้แหละครับที่เรียกว่าอาการดื้ออินซูลินซึ่งมันเป็นอาการก่อนที่คุณจะเป็นโรคเบาหวานนั่นเองการที่เราตรวจเลือดเนี่ยเราจะไม่พบเลยว่าร่างกายของเราเนี่ยมันดื้ออินซูลินแล้วหรือยังหรือว่าเราใกล้จะเป็นเบาหวานแล้วหรือยังจนในที่สุดน้ำตาลในเลือดของคุณเกินเมื่อถึงจุดๆนั้นนั่นแหละร่างกายของเราก็จะถูกวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นภายในเนี่ยมันเป็นมรสุมชีวิตเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปวิดีโอที่ผมเตรียมไว้ให้เขาอธิบายไว้ได้ดีมากผมอยากให้ทุกคนดูนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะไปดูใน YouTube ก็คลิปวิดีโอนี้นะมาย้ำกันอีกทีนะครับว่าตัวหลักการการทำงานของอินซูลินเนี่ยก็อธิบายไว้โดยด็อกเทปแท็บเล็ตนะครับก็คือเหมือนหมอยาหมอเม็ดยาอะไรเงี้ยนะเขาก็อธิบายไว้นะครับว่าถึงหลักการการทำงานของอินซูลินและถึงอาการของอาการดื้ออินซูลินด้วยซึ่งมันเป็นคลิปที่ผมคิดว่าเฮ้ยมันดูแล้วมันเข้าใจง่ายก็เลยเอามาให้ทุกคนดูกันครับก็ What is insulin resistance นะครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับเนี่ยร่างกายของเรานะครับก็จะมีกลไกต่างๆนะครับในการทำงานนู่นนี่นั่นนะครับร่างกายที่แข็งแรงนะครับเราก็จะมีการหลั่งอินซูลินมาเป็นปริมาณเหมาะสมกับน้ำตาลนะครับน้ำตาลเท่าไหร่อินซูลินหลั่งมาเท่านั้นแล้วก็เก็บน้ำตาลเข้าไปในเซลล์ต่างๆในร่างกายตัวอินซูลินนะครับเขาก็จะถูกผลิตที่ตัวตับอ่อนครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับตับนะครับแล้วก็กระเพาะของเรานั่นแหละคราวนี้เขาเปรียบเทียบครับว่าตัวอินซูลินเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับตัวคอยซึ่งไอ้คอยเนี่ยนะครับมันร่างกายของเราเนี่ยผลิตขึ้นมาครับเพื่อจะไปยัดลงไปในแมชชีนหนึ่งเหมือนสล็อตแมชชีนเวลาที่เราแบบไปเล่นสล็อตอะไรเงี้ยนะเนี่ยในขณะที่น้ำตาลในเลือดของเราสูงก็คือหลอดข้างบนมันสูงๆใช่ไหมอินซูลินของเราเนี่ยมันยังต่ำอยู่ตอนแรกแหละแต่ว่าพอร่างกายเรารับรู้แล้วเฮ้ยน้ำตาลมาเยอะขึ้นแล้วมันจะเริ่มหลั่งอินซูลินเยอะขึ้นนะครับก็ทำให้เยอะขึ้นแล้วน้ำตาลเนี่ยก็ถูกจัดเก็บเข้าไปในเซลล์นะครับพอเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอินซูลินเขาก็จะค่อยๆลดระดับต่ำลงพร้อมๆกับระดับน้ำตาลในเลือดของเราเองอันนี้คือสภาวะของคนที่ปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรเนาะร่างกายของเราเนี่ยก็คือเหมือนอินซูลินเนี่ยมันถูกยัดเข้าไปในเครื่องนึงนะในเซลล์นี้ก็คือเหมือนเขายกตัวอย่างว่าเป็นเซลล์ของไขมันเนาะเซลล์ของไขมันในปกติใช้อินซูลินเหรียญเดียวก็เก็บน้ำตาลได้แล้วนะครับแต่ว่าในกรณีที่คนที่มีอาการดื้ออินซูลินนี่ครับเหรียญเดียวไม่พอแล้วครับเหรียญเดียวไม่เพียงพอต่อการเก็บน้ำตาลแล้วนะครับยัด
เท่าไหร่ก็ไม่เข้านะครับไม่ยอมก็ร่างกายของเราเนี่ยมันก็จำเป็นนะครับต้องผลิตอินซูลินเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เซลล์ของเราเนี่ยมันยอมรับน้ำตาลครับคราวนี้เนี่ยเซลล์ของร่างกายของเรามันจะผลิตอินซูลินเยอะขึ้นเพื่อที่จะประหยัดเซลล์ไขมันให้เก็บพลังงานให้ได้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายนี่คือคนปกติเนี่ยตรวจเลือดแล้วโอ้ยระดับปกติเลย normal เลยแต่ภายในร่างกายนะครับก็คือกลหนวุ่นวายและอินซูลินถูกผลิตขึ้นมาเยอะมากๆเยอะมากๆแบบเต็มไปหมดนะครับเพื่อที่รักษาระดับน้ำตาลของเลือดของเราให้อยู่ใน100มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วก็คุณก็ไปเจอหมอก็บอกเอ้ยคุณสุขภาพดีนี่แต่คุณลืมดูนะครับว่าอินซูลินของร่างกายของเราเนี่ยมันคนละหนไปหมดนะครับวิ่งกันเป็นมหาสงครามอยู่ในร่างกายของเรานะครับจนในที่สุดนะครับอินซูลินมันไม่สามารถผลิตได้แบบเต็มประสิทธิภาพอีกต่อไปนะครับน้ำตาลของเราไม่จะล้นทะลักออกมาในเลือดกลายเป็นเบาหวานชนิดที่2นั่นเองซึ่งระยะก่อนที่จะเป็นเบาหวานเนี่ยเราก็เรียกว่าอาการดื้ออินซูลินนั่นเองนะครับการดื้ออินซูลินเนี่ยมันสะสมในร่างกายของเรามาเป็นระยะเวลายาวนานมากบางคนเป็น10ปีเป็น20ปีกว่าจะรู้ตัวว่าตัวเองเป็นเบาหวานถูกมั้ยการที่เราจะรอให้ผลเลือดของเราเนี่ยครับมันเกิน100มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ไปก่อนเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ค่อยคุ้มเหมือนกันคราวนี้เนี่ยมันมีอาการที่เขาทำงานวิจัยแล้วก็เรคคอร์ดไว้ครับว่าอาการเหล่านี้แหละเป็นอาการที่เรียกว่าอาการดื้ออินซูลินและคือร่างกายของเราเนี่ยเริ่มผลิตอินซูลินสูงมากจนเกินไปไม่สามารถจัดเก็บน้ำตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนสมัยก่อนแล้วการแรกเลยที่ทุกคนน่าจะรู้ดีนะครับก็คือว่าอาการอ้วนลงพุงเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยเวลาที่เราเก็บพลังงานไปรูปแบบต่างๆที่ผมบอกเนาะมันเก็บได้2แบบคือไกลโคเจนกับไขมันใช่มั้ยครับถ้าเราจัดเก็บเป็นไกลโคเจนไม่ได้เพราะไกลโคเจนมันเต็มแล้วอินซูลินเค้าก็จะพาไปสร้างเป็นไขมันแทนซึ่งบางคนเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นไขมันที่มันไปโผล่ในผิดที่ผิดทางนะครับเพราะว่าไอ้ไขมันใต้ผิวหนังของเราเนี่ยปกติไขมันมันจะถูกเก็บอยู่ใต้ผิวหนังของเราเวลามันบวมเนี่ยมันจะบวมทั้งล่างนะครับมันจะไม่ได้บวมแค่จุดใดจุดหนึ่งนะเพราะว่าเซลล์ไขมันของเราเนี่ยมันก็จะทำงานด้วยการเก็บรักษาไขมันไว้พอเราต้องการออกกำลังกายหรือใช้พลังงานเนี่ยมันก็จะดึงตามเซลล์ต่างๆเนี่ยออกมาใช้สังเกตจากคนที่ลดน้ำหนักนะเวลาลดน้ำหนักได้ประสิทธิภาพเนี่ยมันก็จะผอมลงทั้งตัวนะครับไม่ได้ผอมแค่จุดใดจุดหนึ่งนะครับแต่ว่าในคนที่ดื้ออินซูลินเนี่ยคือเขาจะเก็บไขมันไว้ในที่ที่มันไม่ควรจะมีอยู่เช่นในช่องท้องนะครับก็คือท้องของเราเนี่ยใต้ชั้นผิวหนังเนี่ยก็มีไขมันอยู่แล้วนะครับแต่คราวนี้ใต้ชั้นผิวหนังเข้าไปอีกอะในช่องท้องของเราที่มีตับมีม้ามมีกระเพาะของเราอยู่เนี่ยไขมันมันไปงอกป่องในนั้นครับซึ่งจะทำให้เกิดอาการที่เรียกว่าอ้วนลงพุงนะครับก็คือพุงของเรามันจะอ้วนกลมขึ้นมาแต่ว่าส่วนอื่นๆของร่างกายของเรามันดันไม่อ้วนเป็นจุดที่น่าสังเกตแล้วหลายๆคนเนี่ยก็เป็นแบบนี้กันแล้วถ้ามันอ้วนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคือพองพุงมันก็จะป่องขึ้นเรื่อยๆป่องขึ้นเรื่อยๆนะครับบางคนเนี่ยไม่ได้สังเกตว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเริ่มป่องมันถึงขนาดไหนแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตได้ว่าคุณอาจจะมีอาการดื้ออินซูลินแล้วอาการที่สองก็คือรอยดำที่คอนะครับหรือที่จักระแล้ผมว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีประสบการณ์เคยเห็นจากเด็กๆที่อ้วนมากๆนะครับคอเขาเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นปื้นๆสีดำๆที่คอหรือว่าในแบบในรูปที่ผมโพสไว้ในรูปเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันอ่ะผมว่าชัดกว่าคือมันจะดำเป็นปื้นๆแล้วบางคนเนี่ยตรงจักระแล้เนี่ยก็จะแบบดำเลยดำแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นอาการนึงนะครับที่ชี้ว่าร่างกายของเราเริ่มดื้ออินซูลินแล้วนะต่อไปนะครับก็คืออาการง่วงหลังมื้ออาหารหิวบ่อยนะครับและก็ไม่กระปี้กระเปร่าอันนี้เนี่ยมันมีเหตุผลของมันอยู่ว่าทำไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้สมมติคุณกินข้าววันใช่ไหมกินเสร็จปุ๊บง่วงโอ้ยง่วงจังเลยหลับพอที่หลับดีกว่าพอหลับสักงี้ตื่นมาเฟสสดชื่นดีสักพักเอ้าหิวอีกแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งกินข้าวไปบ่ายสองหิวอีกแล้วทำไมมันถึงหิวบ่อยทำไมมันถึงง่วงนอนมันมีที่มาที่ไปอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าไปในสไลด์ถัดไปนะครับต่อไปก็คืออาการเจ็บป่วยง่ายอาการภูมิแพ้นะครับแล้วก็โรคไมเกรนก็คือปวดหัวเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยเวลาที่เราเก็บน้ำตาลได้ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพรวมถึงอินซูลินเนี่ยถูกกระตุ้นได้แบบเยอะมากๆจนแบบมันผลิตไม่ไหวแล้วร่างกายมันจะเกิดอาการอักเสบไปทั่วร่างกายครับยิ่งอินซูลินสูงๆนะครับมันส่งผลกระทบก็คืออินซูลินเนี่ยมันคอยเปลี่ยนโหมดจาก feeding mode เป็น fasting state mode แต่ถ้า feeding mode ของเรามันขยายไปเรื่อยๆโดยที่ fasting state ของเรามันไม่มีเลยทั้งวันนะครับมันก็เลยทำให้ร่างกายเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาพลังงานออกมาใช้ได้มันก็เกิดการอักเสบเกิดขึ้นนะครับเหมือนร่างกายเป็นเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่แบบพร้อมจะระเบิดตลอดเวลาแต่ว่ามันระเบิดปล่อยพลังงานอะไรออกมาไม่ได้เลยอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนั้นมันก็เลยทำให้เกิดอาการที่ภูมิคุ้มกันของเรามันจะเริ่มเสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วอาการเนี้ยมันไม่ได้เกิดปุบปับแล้วเป็นปุ๊บแล้วเข้าโรงพยาบาลนะมันจะเป็นแบบต่อเนื่องเป็นปีเป็น10ปีเป็น20ปีแล้วก็หลายๆคนนะพอมารักษาตัวเองแล้วหายแล้วเนี่ยอาการเหล่านั้นก็จะหายไปด้วยแล้วการสุดท้ายคือโรคกระเพาะโรคกรดไหลย้อนคือผมวงเล็บไว้นิดนึงว่าโรคกระเพาะเนี่ยต้องไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อนะสำหรับใครที่เป็นโรคกระเพาะแล้วไปตรวจแล้วเจอเชื้อเอสไพโรไลกระเพาะเนี่ยก็ไปกินยาตามที่คุณหมอเขาสั่งให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับโรคกระเพาะนะครับมีนักวิจัยท่านนึงนะครับได้รับรางวัลโนเบลไปแล้วว่าเขาพิสูจน์ว่าโรคกระเพาะเนี่ยไม่ได้เกิดจากอาการผิดปกติของร่างกายอย่างอื่นนอกจากว่าการติดเชื้อที่กระเพาะอาหารหรือว่าเชื้อเอสไพโรไลนั่นเองนะครับแต่ในบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยที่ร่างกายอ่อนแออย่างเช่นที่ผมบอกว่ามันอินซูลินมันสูงใช่ไหมแล้วร่าง
ไก่มันอักเสบเนี่ยอาจจะทำให้กระเพาะของเราเนี่ยมันติดเชื้อง่ายได้ขึ้นด้วยนะครับมันก็เลยทำให้มีเชื้อ H. pylori ไปฝังตัวอยู่ที่นั่นซึ่งไอ้เชื้อเนี่ยมันก็ทำให้กระเพาะของเราเนี่ยทำงานไม่สมดุลเท่าที่มันควรจะเป็นไอ้เมือกที่มันคอยปกป้องผิวหนังของกระเพาะของเราเนี่ยมันถูกแบคทีเรียเล่นงานนะครับมันก็เลยเกิดกระเพาะรั่วเกิดเป็นโรคกระเพาะกันอันนี้ก็ไปรักษาก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าในคนที่อินซูลินสูงๆนะครับทำให้เส้นเลือดของเรานะครับรวมถึงหลอดอาหารของเราเนี่ยไม่ยืดหยุ่นนะครับมันก็เลยทำให้มีรอยปิรอยแตกได้ง่ายคุณนึกถึงสายยางที่ตากแดดนานๆมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับรวมถึงโรคหัวใจก็มีที่มาจากส่วนนี้ได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็น5อาการง่ายๆแล้วกันที่ไปสังเกตตัวเองแล้วกันนะครับว่าเราเป็นโรคดื้ออินซูลินหรือยังคราวนี้เรามาหาคำตอบกันว่าทำไมนะครับมันถึงต้องอ้วนต้องไปลงที่พุงก่อนทำไมกินอาหารแล้วเนี่ยมันต้องง่วงครับแล้วทำไมต้องหิวบ่อยเรามาดูกันทำไมถึงอ้วนลงพุงนะครับดูซ้ายมือในสไลด์เนี่ยครับก็คือเป็นน้ำตาลเนาะน้ำตาลเนี่ยเขาก็จะถูกอินซูลินนะครับซึ่งเป็นเหมือนจราจรนะครับคอยโบกตานะครับว่าอยู่จะไปแกะที่ไหนคุณจราจรเนี่ยจะเป็นคนเลือกก็คืออินซูลินนั่นแหละเขาจะเป็นคนเลือกนะครับที่แรกที่เขาอยากจะไปที่สุดเนี่ยก็คืออยากจะไปเป็นไกลโคเจนส่วนที่เหลือจากไกลโคเจนเขาก็จะไปเก็บเป็นไขมันซึ่งไกลโคเจนเนี่ยในร่างกายของเราเนี่ยมันเก็บที่ตับและก็กล้ามเนื้อเนาะซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยมันจะเก็บได้ประมาณ 2,000 กิโลแคลอรี่นะครับก็เท่ากับเขาคำนวณมาว่าเราต้องกินประมาณ 2,000 กิโลแคลอรี่ต่อวันอะไรประมาณนี้นะมันก็คำนวณมาจากไกลโคเจนเนี่ยอีกส่วนนึงส่วนเกินจากไกลโคเจนเนี่ยก็จะถูกไปเก็บเซลล์ไขมันซึ่งเซลล์ไขมันมันก็มีทั่วร่างกายเลยครับทุกที่ของเรามีไขมันอยู่ใต้ผิวหนังของเราอยู่แล้วคราวนี้สาระถัดไปนะครับก็คือร่างกายของเราเนี่ยทีแรกเนี่ยตอนที่เรากินเข้าไปนะน้ำตาลเนี่ยมันถูกเติมที่ไกลโคเจนก่อนเป็นที่แรกนะครับก็ในรูปก็เป็นตับเนาะผมก็จะเห็นว่ามันเริ่มมีแบบไกลโคเจนมาเติมแล้วพอเรากินไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับอินซูลินเนี่ยเขาจะเติมที่ตับให้เต็มก่อนหลังจากนั้นนะครับเขาถึงไปเติมเซลล์ไขมันนะครับแต่เซลล์ไขมันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์ของแต่ละคนเลยนะครับว่าไขมันของเราเนี่ยมันอ้วนได้มากขนาดไหนคุณจะเห็นว่าบางคนเนี่ยมีขนาดตัวที่แบบมโหฬารมากเลยแต่ว่าไม่เป็นเบาหวานทำไมเขาเป็นอย่างนั้นเพราะว่ายีนเขาอนุญาตให้อ้วนได้แต่บางคนเนี่ยยังไม่ทันอ้วนเลยนะครับแค่ลงพุงนิดนึงก็เป็นเบาหวานแล้วนะครับอันนี้ผมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีกับหลายๆคนเนาะอย่างคนที่เป็นซูโม่อะไรนะแบบตัวใหญ่ไขมันเยอะๆนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นเบาหวานนะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับเพราะว่ายีนของเขาเนี่ยอนุญาตให้เซลล์ไขมันของเขาเนี่ยขยายใหญ่ได้แต่คราวนี้ในกรณีของคนที่ดื้ออินซูลินมันเป็นยังไงนะครับไปดูกันตอนที่เรากินเนี่ยมันจะกระตุ้นสิ่งที่เรียกว่าอนาโรบิกนะครับอนาโรบิกเนี่ยมันก็คือการสร้างเสริมเช่นเราการสร้างเสริมกล้ามเนื้อสร้างเสริมเซลล์ไขมันสร้างเสริมไกลโคเจนอย่างเงี้ยครับทุกอย่างที่เรียกว่าสร้างเสริมหรือเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเรียกอนาโรบิกนะครับส่วนสิ่งที่อยู่ตรงข้ามคือคาตาโบลิกก็คือเอาไขมันเอาพลังงานต่างๆออกมาเบิร์นใช้ในช่วงที่เราแบบฟาสติ้งหรือฟาสเตสเตทอะไรประมาณนี้นะครับตอนที่มันกระตุ้นอนาโรบิกมากๆเนี่ยมันจะทำให้เราง่วงนอนเพราะเราอยากจะเก็บรักษาพลังงานเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นที่มาของว่าทำไมเรากินข้าวกับอาหารกลางวันแล้วเนี่ยมันถึงง่วงมากง่วงแบบวัวตายควายล้มเลยยิ่งคนที่ดื้ออินซูลินมากๆนะคือแบบต้องจอดรถนอนเลยหรือไปไหนไม่ได้เลยเพราะมันง่วงมากๆนะครับคนที่ดื้ออินซูลินเนี่ยก็คือเราบริโภคคาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลเข้ามาเยอะมากๆใช่ไหมตาหลายโมเลกุลเลยคราวนี้มันก็ต้องใช้ท่านตำรวจจราจรหลายๆคนนะครับเพื่อที่จะระบายน้ำตาลจากเส้นเลือดของเราเข้าไปเก็บในส่วนต่างๆนะครับอินซูลินก็หลั่งมาเยอะมากเลยครับแต่ว่าคราวนี้พอเรากินมาเยอะมากเนี่ยอินซูลินครับเขาโบกรถเนี่ยไม่ทันครับเขาโบกน้ำตาลเนี่ยเข้าไปในเซลล์ไกลโคเจนไม่ทันเขาก็เลยไม่มีทางเลือกครับเขาก็ต้องยังไงก็ได้ขอแก้ปัญหารถติดก่อนละกันเอาไอ้ตัวน้ำตาลเนี่ยไปเก็บเป็นไขมันด้วยส่วนนึงนะครับแต่ถัดไปเนี่ยก็คือว่านี่ในคนที่ดื้ออินซูลินเห็นไหมว่าไกลโคเจนเนี่ยมันเติมไม่เต็มเลยเซลล์ไขมันก็ถูกเติมเข้าไปแล้วนะครับแล้วคราวนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็เลยเกิดอาการที่ว่าเนื่องจากไกลโคเจนมันไม่เต็มนะครับร่างกายมันก็เลยกระตุ้นให้เราหิวหลังจากมื้ออาหารในเร็วพันเลยแหละเพราะว่าไกลโคเจนของเรามันไม่เต็มมันส่งสัญญาณบอกร่างกายของเราเฮ้ยว่าคุณยังกินไม่อิ่มเนี่ยแต่ว่าเซลล์ไขมันของคุณก็เริ่มถูกเติมเต็มไปแล้วใช่ไหมคนที่แบบดื้ออินซูลินมากๆเนี่ยเขาก็จะแบบหิวบ่อยนะครับแล้วก็ออกมาหาอาหารกินบ่อยๆอย่างเช่นแบบว่าแคนทีนก็จะเห็นแบบคนที่มาหาขนมกินนะครับตอนช่วงบ่ายสามนะครับถึงแม้ว่าจะแบบกินอาหารกลางวันไปแบบเต็มที่แล้วในช่วงเที่ยงนะครับหรือว่าอาจจะแบบคนออกมาหาอาหารกินนะครับเปิดตู้เย็นกินกุกกักกุกกักในช่วง3-4 ทุ่มนะครับทั้งที่กินอาหารไปเมื่อทุ่มหนึ่งเท่านั้นเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันเนี้ยเป็นที่มานะครับว่าทำไมมันถึงเกิดอาการเหล่านี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือที่ผมเล่านะครับว่าไอเซลล์ไขมันอ่ะที่มันถูกเติมก่อนที่มันจะไกลโคเจนมันจะเต็มไอเซลล์ไขมันส่วนเนี้ยมันถูกรีบเติมสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำตาลในเลือดของเราใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอไขมันเหล่านี้ครับมันก็จะถูกไปกำเนิดในที่ที่มันไม่ควรอยู่ก็คือในช่องท้องของเรานั่นเองเป็นที่ที่แรกเลยนะครับที่เรากินอาหารพวกเนี้ยอาหารที่มันกระตุ้นอินซูลินสูงเนี่ยมันจะไปอยู่ที่นี่ที่แรกเลยแต่เวลาจะเอาใช้นะครับเอาออกมาใช้เนี่ยเราจะใช้ใต้ผิวหนังก่อนนะเราจะยังไม่ได้เอาที่ visceral fat ของเราออกมาใช้นะครับอ๋อมันเรียกว่า visceral fat เนาะไอไขมันที่อยู่ใต้พุงในช่องท้องของเราเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆเลยนะครับแล้วก็ไขมันอีกส่วนนึงเนี่ยนอกจากจะที่ visceral fat ของเราแล้วเนี่ยมันก็จะไปเกาะที่ตับครับเพราะว่าตับเนี่ยเป็นตัวแพ็กเกจเหมือนเป็น
โรงงานแพ็กเกจจิ้งนะครับมันจะแพ็กเกจทุกอย่างเลยน้ำตาลไขมันบ้าๆนะครับมันจะแพ็กเกจใส่พาหนะเพื่อไปเก็บในต่างๆของร่างกายนั่นเองมันก็เลยทำให้ไขมันที่มันถูกส่งไปที่อื่นไม่ได้มันก็เลยต้องเกาะที่ตับนั่นแหละก็น่าสงสารตับเขานะครับตับที่เป็นไขมันพอกตับจะผลิตอินซูลินก็มากจนเกินไปย่ำแย่แล้วนะครับแถมว่าต้องมาดูแลไขมันส่วนเกินอีกมันก็เลยเกิดภาวะที่เรียกว่าไขมันพอกตับครับโดยที่คนเหล่านั้นไม่ต้องกินแบบว่าแอลกอฮอล์เยอะก็ตามนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแอลกอฮอล์กับน้ำตาลเนี่ยมันเป็นเหตุผลเดียวกันเลยนะครับที่ทำให้เกิดไขมันพอกตับเพราะว่าร่างกายเนี่ยไม่สามารถที่จะยัดพลังงานไปที่อื่นๆได้นั่นเองมันก็เลยจำเป็นต้องเปลี่ยนแอลกอฮอล์หรือน้ำตาลเนี่ยไปเป็นไขมันแล้วพอกไว้ที่ตับก่อนรอวันเวลาไปใช้แต่เชื่อสิครับว่าคนที่มีพฤติกรรมการกินแบบนั้นเนี่ยไม่มีทางหยุดเพื่อที่จะเอาไขมันที่พอกตับเนี่ยเอากลับมาใช้เลยมันก็เลยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันโกไปเรื่อยโลกของเราเนี่ยมันก็แย่ลงขึ้นเรื่อยอ้วนขึ้นเรื่อยมี visceral fat ขึ้นเรื่อยตับก็มีไขมันพอกขึ้นเรื่อยจนเกิดเบาหวานชนิดที่2ขึ้นมานั่นเองมันก็เลยกลายเป็นว่าร่างกายของเราในทุกวันนี้มันก็เลยมีปัญหากันนะครับนี่นะแอนิเมชันที่ผมทำไว้นะครับก็คือไขมันเนี่ยมันก็จะถูกไปเก็บในที่ที่มันไม่ควรจะอยู่นั่นเองครับทุกคนน่าจะพอเก็ตกันแหละว่าไออาการดื้ออินซูลินเนี่ยมันมีกลไกกรรมวิธีการเกิดการดื้ออินซูลินได้ยังไงนะครับมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆกินวันนี้แล้วมันจะเป็นพรุ่งนี้เลยไม่เหมือนท้องเสียนะกินอาหารแบบบูดๆเข้าไปแล้วมันจะท้องเสียแบบพรุ่งนี้เลยไม่ใช่นะครับมันจะสะสมในร่างกายของเราเป็นระยะเวลานานมากๆนะครับกว่าจะแสดงผลให้เราได้รับทราบกันว่าเราเป็นโรคดื้ออินซูลินหรือเปล่ามาที่สไลด์ถัดไปนะครับก็คือผลที่ตามมาหลังจากการที่เรามีภาวะดื้ออินซูลินแล้วเนี่ยมันประกอบไปด้วยโรคแบบมหาศาลบานตะไทยมากเท่าที่โรคนี้จะรู้จักโรค NCD หรือ Non Communicable Disease นะครับก็คือโรคที่ไม่ติดต่อแล้วทุกวันนี้เนี่ยก็ยังรักษากันได้แบบไม่ค่อยได้ด้วยเหมือนกันนะครับประชากรส่วนใหญ่เนี่ยป่วยด้วยโรคเหล่านี้นะครับผมจะยกตัวอย่างเลยนะซึ่งอันนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าบทความที่ผมมารีวิววันนี้นะครับเอามาจาก www.daydoctor.com นะครับก็เพื่อนๆสามารถที่จะไปตามลิงก์ URL ที่ผมแปะไว้ที่ข้างล่างของสไลด์ได้นะครับก็สามารถเปิดย้อนไปได้เช่นกันนะครับซึ่งโรคทุกโรคที่ผมเอามาอ้างถึงเนี่ยผมไม่ได้พูดลอยๆขึ้นมาว่าเฮ้ยมันอยู่ๆมันก็มีเกิดขึ้นมาไม่ใช่มันมีงานวิจัยทุกโรคเลยนะครับสนับสนุนว่าอาการดื้ออินซูลินเนี่ยมันเกี่ยวข้องนะครับกับโรคต่างๆเหล่านี้มาเริ่มกันที่โรคแรกเลยนะครับโรคแรกเนี่ยก็คือรอยดำที่คอเนาะอันนี้ผมพูดไปแล้วว่าร่างกายของเราเนี่ยมันกระตุ้นอนาโบลิกโหมดนะครับเพราะว่าอินซูลินเนี่ยมันกระตุ้นแบบหนักมากนะครับทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสร้างเซลล์ที่มันผิดปกติขึ้นมาก็รวมถึงไอตัวแผ่นคอของเราด้วยที่มันแบบดำๆขึ้นมาเนี่ยมันผิดปกติขึ้นมาเนาะแล้วก็ที่จักระแร้ของเราเนาะมันเป็นจุดที่เปราะบางนะครับก็หลังคอกับที่จักระแร้เนาะมันก็เลยทำให้มีปื้นๆดำๆขึ้นมาอันนี้ก็ใครมีอาการแบบนี้นะต้องรีบเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับอย่าจะต้องถึงขนาดไปเป็นเบาหวานเลยเนาะถัดไปก็คือมะเร็งนะครับไอเรื่องเกี่ยวกับการงอกเซลล์ที่มันผิดปกติขึ้นมาเนี่ยก็ไม่พ้นเซลล์มะเร็งอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าร่างกายของเราเนี่ยมันเปราะบางที่ไหนนะครับก็มะเร็งก็จะไปเกิดที่นั่นนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมะเร็งเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เรารักษาได้ค่อนข้างยากนะแล้วการดื้ออินซูลินเนี่ยก็มีงานวิจัยนะครับที่บอกว่าการงอกเซลล์ที่มันผิดปกติขึ้นมาเกิดมาจากการที่เราดื้ออินซูลินหรือมีอินซูลินในเลือดที่เยอะจนเกินไปจนทำให้ร่างกายกระตุ้นอนาโบลิกโหมดเยอะจนเกินไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงอนาโบลิกโหมดแล้วเนี่ยผมยังจะพูดถึงอาการของ PCOS นะครับ Polycystic Ovary Syndrome นะครับหรืออาการที่ผู้หญิงเนี่ยมีซีสต์หรือถุงน้ำต่างๆเนี่ยเกิดในรังไข่เยอะผิดปกตินะครับก็เพราะว่าเหตุผลเดียวกันครับอินซูลินเนี่ยมันกระตุ้นอนาโบลิกโหมดครับมันก็เลยสร้างเซลล์ที่มันผิดปกติขึ้นมาอย่างผู้หญิงนะครับใครที่มีอินซูลินสูงมากๆเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันจะไปยับยั้งนะครับทำให้ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยมากเกินผิดปกติกว่าที่ผู้หญิงควรจะเป็นบางหลายคนเนี่ยก็จะมีหนวดขึ้นมาบางคนผู้หญิงเนี่ยบางคนก็จะเห็นแบบหนวดเข้มเลยใช่ไหมก็ผิดปกติบางคนเนี่ยทำให้ประจำเดือนมาไม่ปกติอันนี้ก็เป็นเรื่องของโรคฮอร์โมนต่างๆด้วยเพราะอินซูลินก็เป็นฮอร์โมนชนิดนึงเนาะแล้วมันก็ไปส่งสัญญาณต่างๆในร่างกายของเรานะครับรวมถึงปวดท้องประจำเดือนแบบผิดปกติด้วยแบบผมร่วงนะครับแล้วก็เจอซีสต์และถุงน้ำในรังไข่หลายใบได้ก็ PCOS นะฮะก็เป็นเกี่ยวกับการกระตุ้นอนาโบลิกเลยโดยตรงส่วนถัดไปนะครับก็คือภูมิแพ้ไมเกรนนะครับภูมิคุ้มกันบกพร่องทั้งหลายไม่ใช่โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องนะหมายถึงว่าภูมิคุ้มกันที่มันตกต่ำด้อยลงไปนะครับก็คือเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันจัดเก็บน้ำตาลได้ไม่ดีและไม่มีประสิทธิภาพเท่าแต่ก่อนนะครับอย่างเช่นแต่ก่อนเรากินอาหารเข้ามาใช่ไหมร่างกายของเราจัดเก็บน้ำตาลทั้งหมดเนี่ยได้ประมาณ1ชั่วโมงหลังจากนั้นใช่ไหมแต่ว่าพอเราอินซูลินมันดื้อมันไม่มีประสิทธิภาพแล้วมันไม่สามารถจะยัดน้ำตาลเข้าไปในเซลล์ได้แล้วน้ำตาลของเราในเลือดของเราเนี่ยมันก็จะสูงยาวนานนะครับบางคนอาจจะ2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงแล้วถึงกลับลงมาปกตินะครับและยิ่งในคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยสังเกตไหมเวลาคุณหมอเขาจะบอกว่าให้งดน้ำงดอาหารแล้วก่อนไปตรวจเลือดวันพรุ่งนี้เช้าใช่ไหมเราอ่ะงดอาหารไปประมาณ8ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะไปตรวจเลือดแต่ปรากฏน้ำตาลในเลือดคุณยังเป็น120อยู่เลยอะไรเงี้ยนะครับเกิน120ขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยบางคน140 160 200อะไรเงี้ยว่ากันไปก็เป็นเพราะว่าอินซูลินของเรามันไม่สามารถจัดเก็บน้ำตาลในเลือดของเราได้อีกแล้วนะครับก็เป็นที่มาของคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่2นั่นเองนะมีอาการของการดื้ออินซูลินมาก่อนหน้านั้นแล้วก่อนที่จะเป็นเบาหวานส่วนถัดไปนะครับก็คือไขมันจะไปอุดตันตามเส้นเลือดมันจะ
ต้องถูกนำไปเก็บใช่ไหมแล้วมันจะถูกสลายออกมาเป็นไตรกลีเซอไรด์ก่อนไตรกลีเซอไรด์เนี่ยเป็นไขมันที่ร่างกายของเรารู้จักและสามารถที่จะเก็บแพ็กเกจจิ้งเอาไปส่งในส่วนต่างๆของร่างกายได้แต่คราวนี้เนี่ยไอตัวไขมันเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปในเส้นเลือดของเราได้แบบโดยอิสระเพราะว่าไขมันเนี่ยที่เรารู้เนาะมันไม่ละลายในน้ำซึ่งน้ำเลือดของเรามันเป็นน้ำนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีพาหนะครับซึ่งพาหนะที่เรารู้จักกันดีก็คือ LDL คอเลสเตอรอลกับ HDL คอเลสเตอรอลซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นพาหนะเฉยๆนะมันไม่ใช่แบบว่าคอเลสเตอรอลที่มันจะไปอุดตันตามเส้นเลือดต่างๆบ้าๆว่ากันไปนะครับซึ่งไอ้ตัว LDL กับ HDL เนี่ยทั้งคู่เลยนะเขาจะทำงานหนักมากๆเพราะว่าไขมันที่เรารับเข้ามามันก็เก็บไม่ได้เพราะอินซูลินมันก็ปกปิดอยู่มันพยายามเอาน้ำตาลไปเก็บเป็นไขมันอยู่ไงมันไม่พยายามที่จะเอาไขมันที่เรากินเข้าไปใหม่เนี่ยเอาไปเก็บเป็นเซลล์เหล่านั้นนะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าคนที่มีอาการดื้ออินซูลินเนี่ย HDL จะลดลงส่วน LDL เนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำไปมันจะทำให้บางทีเนี่ยตัว HDL กับ LDL เนี่ยเขาทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยครับทำให้ไขมันเนี่ยมันตกตะกอนหรือตกอยู่ตามพื้นที่ต่างๆในร่างกายของเราซึ่งร่างกายของเราถ้าคิดถึงเลือดต้องคิดถึงอะไรครับคิดถึงหัวใจนั่นเองนะครับหัวใจของเราเนี่ยมันจะเป็นที่ที่แบบสูบฉีดเลือดบีบอัดเลือดตลอดเวลาไขมันของเรามันไปเกาะอยู่ตามเส้นเลือดนะครับแล้วก็เพราะไขมันมาเกาะเนี่ยยิ่งร่างกายอักเสบด้วยหลอดเลือดอักเสบด้วยนะครับเขาจะสร้างพลาคขึ้นมาครับมันเอาแคลเซียมมาแปะเหมือนเอาเราเอาซีเมนต์ไปโบกไว้เพื่อไม่ให้มันแบบมาส่งผลอะไรกับหลอดเลือดของเรานะหยุดไว้อย่าโตแบบนั้นนะครับแต่ร่างกายของเราเนี่ยก็คือถ้าไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินไม่หยุดการอักเสบใช่ไหมไขมันมันก็จะมาเกาะต่อเราก็โบกปูนทับไปต่อนะครับจนบีบไปเรื่อยๆจนเส้นเลือดของเราทั้งดุ้นเนี่ยมันเต็มและตันไปหมดนะครับก็เป็นที่มาของโรค cardiovascular disease หรือว่าโรคหัวใจนั่นเองก็คือเส้นเลือดของเรามันอุดตันด้วยไขมันนะครับอันนี้ก็ประสบการณ์ตรงเลยนะครับคุณพ่อของผมเองเส้นเลือดโลหิตของหัวใจของเราเนี่ยมันมี3เส้นเนาะที่สำคัญนะครับพ่อผมเนี่ยตันไป2เส้นนะครับซึ่งเส้นนึงเนี่ยตัน 90% นะอีกเส้นนึงตันไป 30% ผมก็บอกเลยว่ากว่าพ่อผมจะรู้ตัวว่าเส้นโลหิตตันเนี่ยคือร่างกายของเรามันไม่รู้เรื่องเลยครับจนมารู้อีกทีเนี่ยคือตอนที่แบบทำไมวันนี้แบบตัดหญ้าอยู่แล้วแบบมันเหนื่อยมากๆเหนื่อยแบบเหนื่อยผิดปกติอะไรเงี้ยแล้วแบบตั้งนานแล้วมันก็ไม่หายอะไรเงี้ยนะครับก็เลยไปตรวจต่างๆนานาก็ปรากฏว่าไปพบว่านะครับไขมันในเส้นเลือดเนี่ยก็อุดตันไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็รับยารักษาอยู่ตอนนี้ก็ยังปลอดภัยยังดูแลตัวเองอยู่ผมก็แนะนำอะไรต่างๆเหล่านี้ไปให้ก็พยายามปรับปรุงพฤติกรรมกันอยู่แหละนะครับก็หวังว่าคงจะหายในเร็ววันนี้ก็หวังว่าเช่นนั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ใครที่มีประสบการณ์กับเส้นเลือดอุดตันในหัวใจเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับคุณจะได้ไม่ต้องรับยาแบบไปตลอดชีวิตเนาะคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยผมว่ามันเหมือนคุณได้ชีวิตที่2กลับมาใหม่การที่เรามีเวลาเหลือเฟืออยู่กับคนที่เรารักเนี่ยผมว่ามันโคตรคุ้มค่าและคุ้มค่าที่สุดมากกว่าสิ่งอื่นๆในชีวิตของเราอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วดูแลสุขภาพกันดีกว่านะครับต่อไปนะครับก็คือโรคกรดไหลย้อนนะครับเวลาที่อินซูลินของเรามันสูงเนี่ยมันก็มีงานวิจัยนะว่าบอกว่าพออินซูลินสูงเนี่ยพวกหลอดเลือดหลอดอาหารหลอดลมอะไรต่างๆในร่างกายของเรานะครับมันจะไม่ยืดหยุ่นเท่ากับปกตินะครับก็เปรียบเสมือนกับสายยางที่วางตากแดดไว้นานๆแล้วมันก็จะแบบแข็งๆใช่ไหมเวลาเราจะบิดอะไรเงี้ยมันก็แบบไม่ค่อยยืดหยุ่นเวลาเรากินอาหารเข้าไปนะครับร่างกายมันจะมีอาการแบบว่าการเพอริสตาลซิสนะครับก็คือการกลืนอาหารโดยธรรมชาติมันจะค่อยๆขยับลงไปนะครับขยับลงไปเรื่อยๆพอไปถึงกระเพาะแล้วเนี่ยไอหูรูดกระเพาะของเรามันจะมีข้างบนเหมือนฝาปิดพอกรดในกระเพาะของเราสูงเยอะมากๆแล้วเนี่ยเพื่อที่จะย่อยอาหารใช่ไหมมันจะปิดหูรูดตรงนี้นะครับแต่คราวนี้ครับหลอดอาหารของคุณเนี่ยด้วยภาวะของการที่อินซูลินสูงเนี่ยปรากฏว่าไอฝาปิดเนี่ยมันปิดไม่สนิทไงเพราะคุณรูดปุ๊บแล้วไอนี่มันเหมือนสายยางแข็งๆคุณกำลังจะบี้มันนะแต่ว่ามันปิดไม่สนิทไงมันก็เลยทำให้เวลาที่เราย่อยอาหารนะครับมีกรดไหลย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารได้เพราะว่าไอหูรูดของเรามันปิดไม่สนิทนั่นเองอันนี้ก็เป็นที่มาของคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนแล้วก็ไม่หายสักทีนะครับเป็นอยู่นานปีเลยเนี่ยก็ให้สังเกตได้เลยว่าอาจจะมีที่มาจากการที่คุณดื้ออินซูลินก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับไปโรคถัดไปอันนี้ควรรู้จักกันอยู่แล้วโรคอ้วนนะครับก็คือด้วยอินซูลินมันสูงอะเพราะอินซูลินสูงใช่ไหมมันไม่สามารถที่จะเปิดสวิตช์ให้ร่างกายใช้ไขมันได้ไออินซูลินเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนเป็นสวิตช์เปิดปิดฟาสต์สเตทกับฟีดดิ้งสเตทถ้าเราฟีดดิ้งอยู่ตลอดเวลาเพราะอินซูลินมันสูงใช่ไหมมันก็ไม่มีโหมดที่เราจะฟาสติ้งสเตทได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางกับการที่จะรักษาการดื้ออินซูลินเนี่ยก็สามารถทำได้ด้วยการฟาสติ้งนั่นเองนะครับก็คือเพิ่มระยะเวลาฟาสต์สเตทของเราขึ้นไปนั่นเองนะครับทำให้การดื้ออินซูลินของเราเนี่ยมันลดลงไปด้วยต่อมานะครับก็คือโรคอัลไซเมอร์ที่ผมบอกว่าโรคอัลไซเมอร์เนี่ยคือบางคนอาจจะแบบเฮ้ยมันเกินไปเปล่ามันแบบว่าเวอร์เกินไปหรือเปล่าอะไรก็ดื้ออินซูลินอะไรก็แบบดื้ออินซูลินไปหมดอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันมีงานวิจัยนะครับรองรับอยู่สามารถเข้าไปตามลิงก์ที่ผมแปะไว้แล้วก็ที่เขาแปะไว้ว่างานวิจัยนี่มันเกี่ยวกับอัลไซเมอร์ขนาดไหนอะไรยังไงเนี่ยก็ไปอ่านก็ได้วันนี้ผมมาสรุปว่าคือเซลล์สมองของเราเนี่ยครับมันมีเซลล์บางส่วนที่มันไม่สามารถที่จะรับพลังงานในรูปแบบอื่นได้นอกจากน้ำตาลเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุผลว่าทำไมร่างกายของเราถึงต้องรักษาระดับน้ำตาลอยู่ที่100มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เพื่อให้สมองของเราเนี่ยใช้อยู่ตลอดเวลานั่นเองแต่ว่าพอคุณดื้ออินซูลินหมายความว่าคุณไม่สามารถที่จะเอาน้ำตาลเนี่ยไปยัดใส่สมองคุณได้ด้วยนะครับทำให้เซลล์เหล่านั้นเนี่ยเกิดความเสียหายแล้วก็อาจจะตายได้มันก็เลยเป็นที่มาของโรคอัลไซเมอร์ทำให้ความจำบางส่ว
วของคุณหายไปนั่นเองถ้าใครแบบข้องใจดาวนะครับไปดูงานวิจัยกันได้นะครับต่อไปที่ผมพูดไปแล้วนะครับก็คือโรค PCOS ก็คือถุงน้ำแล้วก็ซีสต่างๆที่อยู่เกิดในรังไข่ของผู้หญิงแล้วก็สุดท้ายคือโรคไตนะครับอยากให้ทุกคนสังเกตนะครับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็เขาก็จะตรวจเลือดเนี่ยเขาจะตรวจเลือดพวกค่าไตด้วยโดยเฉพาะคุณหมอที่จ่ายอินซูลินให้กับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานชนิดที่2เนี่ยเขาจะต้องมอนิเตอร์ไตอย่างใกล้ชิดเลยแหละเพราะว่าการที่อินซูลินมันสูงเนี่ยครับมันกระตุ้นทำให้ไตของเราเนี่ยกรองพวกเกลือแร่เนี่ยกลับเข้ามาในกระแสเลือดของเราเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าอินซูลินกระตุ้นอนาโบลิกใช่ไหมอนาโบลิกแปลว่ากักเก็บเพราะมันจะเสริมสร้างทุกอย่างนะครับรวมถึงเกลือแร่ด้วยเช่นกันนะครับทำให้ไตของเราเนี่ยคัดกรองพวกโซเดียมโพแทสเซียมต่างๆกลับมาทำให้ไตทำงานหนักครับเมื่อไตทำงานหนักต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วยิ่งคุณไม่มีช่วง fast state ให้ร่างกายของเราเนี่ยได้ท้องว่างคืออินซูลินลดต่ำลงเลยอินซูลินสูงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยไตของคุณเนี่ยทำงานหนักอยู่ตลอดเวลานะครับยิ่งคนที่รับอินซูลินเข้าไปแล้วด้วยก็คือคุณหมอจ่ายอินซูลินเพื่อรักษาระดับน้ำตาลในเส้นเลือดของเราคนที่เป็นเบาหวานนะครับก็ยิ่งกระตุ้นทำให้ไตเนี่ยทำงานหนักมากกว่าผิดปกติอีกนะครับและสุดท้ายเนี่ยผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่ปรับพฤติกรรมการกินนะครับรวมถึงรักษาแล้วไม่ประสบความสำเร็จในการรักษาเบาหวานเนี่ยสุดท้ายมักจะนะครับไปเป็นโรคไตวายในที่สุดนะครับก็จะต้องมาล้างไตอะไรกันต่างๆจนล้างไตไม่ไหวแล้วนะครับก็จะเป็นโรคไตวายนะครับแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากแล้วก็ผมไม่อยากให้เราต้องดำเนินไปถึงจุดที่เราเป็นเบาหวานชนิดที่2รับยาฉีดอินซูลินดำเนินไปถึงระดับที่โรคไตแล้วก็ล้างไตนะครับซึ่งคุณภาพชีวิตของคุณจะย่ำแย่มากๆนะครับยิ่งคนที่แบบมีญาติที่ต้องล้างไตตลอดเนี่ยก็คือเขาต้องแบบเข้าโรงพยาบาลบางคนอาทิตย์ละวันว่าอาจจะต้องเข้า3วันต่ออาทิตย์อะไรอย่างนี้เลยนะซึ่งคุณก็คงไม่ได้แบบมีคุณภาพชีวิตที่อยู่ข้างนอกเหมือนกับคนทั่วไปเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปถึงจุดนั้นดูแลตัวเองแค่ไม่กินคาร์โบไฮเดรตสังเคราะห์เนี่ยผมว่ามันไม่ยากหรอกอาหารบ้านเราโดยเฉพาะประเทศไทยแบบเยอะมากๆนะครับที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยลดการดื้ออินซูลินรวมถึงการทำฟาสติ้งด้วยก็ช่วยลดปริมาณอินซูลินของเราลงมาได้ด้วยยิ่งฟาสติ้งนี่ยิ่งง่ายก็คือแค่ไม่กินอะไรเท่านั้นเองนะก็เป็นเรื่องง่ายๆฟรีๆที่ทำได้เองที่บ้านเลยเนาะไปสไลด์ถัดไปนะครับก็คือแล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะว่าอินซูลินรีสิสแตนซ์เนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราแล้วเราเริ่มมีอาการดื้ออินซูลินแล้วเพื่อที่จะไม่ต้องรอให้น้ำตาลในเลือดของเรามันเกินแล้วก็ถูกวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานก่อนนะครับบทความนี้นะครับเขาก็บอกว่าเราสามารถที่จะวัดดูคร่าวๆได้3แบบด้วยกันอย่างแรกนะครับให้ดูสัดส่วนคือรอบเอวต่อส่วนสูงก็ตามกราฟที่ผมโชว์ขึ้นมาเลยเนาะไอ้ส่วนแกนตั้งนะครับก็คือส่วนสูงของเรามีทั้งหน่วยนิ้วแล้วก็หน่วยเซนติเมตรเนาะแกนนอนเนี่ยก็เป็นรอบเอวของเรานั่นเองก็มีทั้งนิ้วทั้งเซนเหมือนกันทุกคนก็สามารถที่จะลองลากดูได้ว่าตัวเองอยู่ในโซนไหนนะครับถ้าใครนะครับที่อยู่ในโซนสีเหลืองเนี่ยก็เขาก็แนะนำว่าควรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินนะครับใครที่อยู่ในโซนสีแดงเนี่ยเขาบอกว่า take action เลยนะคือแบบคุณต้องเปลี่ยนแล้วแหละไม่งั้นคุณจะป่วยนะอันนี้เป็นชาร์ตที่เตือนว่าเอ้ยอยู่มีความเสี่ยงที่จะเป็นอินซูลินรีสิสแตนซ์แล้วนะครับถ้าใครตรวจแล้วพบว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในสีเหลืองหรือสีแดงเนาะผมก็แนะนำครับจากบทความนี้เราสามารถที่จะไปตรวจอินซูลินเลเวลที่แลบเอกชนทั่วไปนะครับก็สามารถที่จะตรวจได้นะครับก็คือ fasting insulin level นะครับปกติเนี่ยค่า fasting insulin level ของคนทั่วไปปกติเนี่ยจะอยู่ที่2ถึง20 mU/mL นะครับก็คือเป็น international unit ต่อ mL นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าใครอยู่ที่เลนส์2ถึง20นะก็ถือว่าคุณอยู่ในระดับอินซูลินที่ปกติเนาะแต่ว่าบทความนี้เขาก็บอกไว้ด้วยครับว่าไอการ fasting insulin level เนี่ยบางทีมัน vary นะครับมันขึ้นลงเหมือนระดับน้ำตาลในเลือดของเรานั่นแหละบางทีเนี่ยมันจะไม่ค่อยเที่ยงตรงเท่าไหร่การตรวจให้แบบแม่นยำที่สุดนะครับก็คือไป HOMA-IR เนี่ย Homeostatic Model Assessment for Insulin Resistance ตัวนี้เนี่ยเขาจะตรวจอินซูลินเทียบกับระดับน้ำตาลในเลือดในขณะนั้นด้วยอันนี้เนี่ยเขาก็จะตีความออกมาเป็นranking ออกมานะครับซึ่งคนปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 0.5 ถึง 1.4 ถ้าคนที่ออกกำลังกายเยอะๆนะครับมีอินซูลินเซนซิวิตี้ที่ดีก็คืออินซูลินแบบว่าหลั่งน้อยๆก็เก็บน้ำตาลได้หมดแล้วเนี่ยเลขอินซูลินเนี่ยมันจะน้อยมากนะครับอยู่ที่ประมาณ 0.5 บางคนเนี่ยที่ผมเคยเห็นนะ 0.65 เนี่ยคือเป็นคนที่แบบพอกายมีกล้ามเนื้อมีอะไรแล้วนะก็แบบออกกำลังกายอย่างหนักอะไรเงี้ยก็จะมีอินซูลินไอตัวโฮม่าไออาร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.5-0.6 นะครับตัวคนทั่วไปก็อยู่ที่ประมาณ1ครับขึ้นลงนิดหน่อยนะครับประมาณนี้ก็สามารถไปตรวจกันได้นะครับถ้าใครยังเดาเฮ้ยร่างกายเรามันยังได้ป่าววะหรือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปตรวจกันได้นะครับคราวนี้ถ้าคุณไปตรวจแล้วคุณปรากฏว่าเอ้ยคุณดื้ออินซูลินล่ะทำไงดีผมก็จะขอนำเสนอนะครับว่าอินซูลินนี่แหละเป็นตัวแปรนะครับที่สำคัญมากๆต่อการที่เราจะสวิตช์เปิดปิดการฟาสติ้งเสร็จฟีดดิ้งเสร็จนะเพราะฉะนั้นนะครับการทำ IF หรือ intermittent fasting เนี่ยเป็นวิธีการที่ฟรีๆทำง่ายๆที่บ้านเลยก็คือเพิ่มระยะเวลาที่เราไม่มีอาหารอยู่ในท้องเนี่ยให้ยาวนานที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เนาะในช่วงนั้นเนี่ยมันก็ทำให้อินซูลินมันลดระดับต่ำลงได้เองโดยอัตโนมัติแล้วก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถดีโคเวอรี่กลับไปในจุดที่เราเคยผ่านมาในอดีตได้ Journal ต่างๆนะครับเขาก็ยอมรับกันแล้วนะครับว่าการวิธีการ IF เนี่ยช่วยให้รักษาโรคต่างๆได้เยอะแยะเลยแต่วันนี้เราไม่ได้มา
สอนเรื่อง IF กันนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปติดตามใน EP อื่นๆของผมได้นะครับว่ามีเรื่อง IF อะไรพูดอะไรไว้บ้างนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับในโซนสีแดงในกราฟเนี่ยผมจะเห็นว่าคาร์โบไฮเดรตแฟตโปรตีนนะครับจะเห็นว่าคาร์โบไฮเดรตมันก็ต้องอินซูลินสูงมากใช่ไหมเป็นภูเขาเลยใช่ไหมแต่ว่าโปรตีนกับไขมันเนี่ยมันก็ต้องอินซูลินร้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแค่ปรับสัดส่วนนะครับก็คือจากที่เรากินคาร์โบไฮเดรตเยอะๆใช่ไหมเราก็ลดปริมาณลงมาแล้วมากินโปรตีนกับไขมันให้เยอะขึ้นสิ่งที่เราอ้วนทุกวันเนี่ยอย่าไปจำว่าเราอ้วนเพราะว่าเราอ้วนมาจากไขมันที่เรากินเข้าไปบางคนกลัวข้าวขาหมูกลัวหมูกรอบอะไรเงี้ยแต่ไม่กลัวชานมไข่มุกหรือพิซซ่านะครับอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณระแวงเรื่องของคาร์โบไฮเดรตโดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรตที่มาจากอุตสาหกรรมก็คือคาร์โบไฮเดรตที่มันไม่ได้ขึ้นจากดินอะไรที่มันเป็นต้นขึ้นมาคงไม่มีต้นพิซซ่าหรือต้นไอศกรีมหรือต้นชาไข่มุกอะไรเงี้ยนะมันมีแต่ต้นกล้วยต้นเผือกต้นมันอะไรเงี้ยนะครับคาร์โบไฮเดรตที่ปลอดภัยแล้วก็สามารถกินแล้วก็ต้านอินซูลินต่ำก็นั่นแหละคาร์โบไฮเดรตธรรมชาติที่ผมพูดไปเลยข้าวโพดเผือกมันกล้วยต่างๆกินได้หมดเลยข้าวสวยข้าวกล้องนี่ยิ่งดีข้าวไรซ์เบอร์รี่ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ถ้าใครงดกินข้าวได้เลยสำหรับคนที่เป็นแบบดื้อมากๆสูงๆเนี่ยก็สามารถงดข้าวไปได้เลยก็คือการกินคีโตจีนิกไดเอทนั่นเองนะครับย้อนกลับมาเข้าคอนเทนต์ตัวเองนิดนึงไปเพิ่มปริมาณของการกินโปรตีนและไขมันให้เยอะขึ้นนะครับถ้าใครไม่สบายใจที่กินไขมันเยอะๆแบบมันนะมันแบบว่ามันเลี่ยนอะไรเงี้ยนะครับก็กินโปรตีนเยอะๆสิกินไก่กินหมูถ้าใครแบบกิน3ชั้นไม่ได้นะครับก็แบบมากินสะโพกมั้ยหรือสะโพกยังไม่ได้อีกมากินอกไก่มั้ยไขมันน้อยลงหน่อยแต่โปรตีนสูงอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันก็มี2อย่างเนาะก็คือลดอินซูลินให้ต่ำที่สุดด้วยการทํา IF นะครับ2ก็คือลดอาหารคาร์โบไฮเดรตโดยเฉพาะอาหารคาร์โบไฮเดรตสังเคราะห์แค่นี้ครับเราก็ปราศจากโรคที่เราที่ผมพูดเพิ่งมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะที่แบบเต็มหน้ากระดาษเลยอะแล้วง่วงมากนะครับขนาดผมไลฟ์อยู่เนี่ยผมยังง่วงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคงเป็นบทสรุปของเราแล้วในวันนี้นะครับว่าอาการดื้ออินซูลินเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วเราจะแก้ไขปัญหามันได้ยังไงนะครับโดยเฉพาะคนที่คิดว่าร่างกายตัวเองเนี่ยแข็งแรงนะครับแต่ว่าเจ็บอดอดแอดปวดหัวไมเกรนภูมิคุ้มกันต่ำนู่นนี่นั่นรวมถึงคนที่แบบพุงป่องนะครับแต่ว่าส่วนอื่นเนี่ยไม่อ้วนเลยผอมอยู่นะแต่ว่าพุงป่องรวมถึงว่ารอบเอวมันเริ่มเยอะขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับส่วนสูงอะไรเงี้ยคุณก็ไปสามารถไปตรวจสอบตัวเองได้นะสุดท้ายเนี่ยไปส่งแลบนะครับก็เราก็จะพอมันเป็นตัวเลขออกมาเนี่ยเราจะตีความเสี่ยงของเราได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็เราก็มาเริ่มปรับพฤติกรรมการกินของเราเท่านั้นเองนะครับเท่านี้เองนะครับก็สามารถที่จะรักษาอาการอินซูลินรีสิสแตนซ์ได้แล้วก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับที่ดูไลฟ์อยู่ก็ตามติดตามอัลเตอร์เทสเฟลลี่คีโตอยู่ก็ตามหรือคนที่ติดตามอัลเตอร์เทสคอฟฟี่แล้วก็แบบว่าเผลอกดเข้ามาดูอะไรเงี้ยนะครับก็ขอบคุณมากๆทุกคนที่เข้ามาดูกันยังไงเนี่ยก็ต้องฝากรายการอัลเตอร์เทสเฟลลี่คีโตไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับตอนนี้ก็ 1,000 ซับสไครบ์แล้วก็ 1,000 ไลค์แล้วเย้นะครับขอบคุณทุกคนมากที่ให้การสนับสนุนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันต่อไปกดซับสไครบ์นึงครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจบประมาณนี้สำหรับเนื้อหาถ้าใครมีคำถามอะไรต่างๆสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับติดตามอัลเตอร์เทสนะครับเฟลลี่คีโตแล้วก็อัลเตอร์เทสคอฟฟี่ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์นะครับ